อย่างเทพซู z u กิคันนี้หน้าตาเหมือนกับรถโตโยต้เลยนะครับในภาพนี้ก็คือซูซูกิ a อ cross ครับแต่หลายคนสงสัยว่าทำไมมันไปคล้ายกับโตโยต้ารัฟโฟในเมืองนอกสิละ่ะก็เพราะว่ามันเป็นรถโตโยต้ารัฟโฟที่มีการแปะป้าย s u ซูกินั่นเองครับโดยทางซู z u กิและโตโยต้าได้เป็นพันธมิตรด้านการค้าและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันทำให้พวกเราได้เห็นรถยนต์ของสองค่ายนี้ขายในชื่อที่แตกต่างกันออกไป อย่างในอินเดียก็เอาซูซูกิบา l เ n o โนมาแปดตราโตโยต้าแกลนซาซะงั้นสำหรับโตโยต้าเอ cross นั้นเป็นการนำชื่อของอดีตรถมอเตอร์ไซค์ทรงสปอร์ตระหว่างปี1 9 9 0ถึง1998มาหวนกลับมาใช้ใหม่มกุกการนำชื่อรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่ามาใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่นั้น Honda เขาทำเป็นประจำอยู่แล้วครับ a cross ที่จำหน่ายในยุโรปมีเฉพาะขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดเท่านั้นโดยมีการออกแบบด้านหน้าใหม่แต่ไม่ใช่ใหม่ร0อเเซ็นะเพราะว่า เจ้า A-Cross เนี่ยมีการนำไฟหน้าของ Toyota w i l a n d e r ที่จำหน่ายในจีนมาใช้แต่มีการออกแบบกันชนหน้าใหม่ที่มีช่องดักลมกระจังหน้าทรงคล้ายกับ Swift ดูรวมๆแล้วถือว่าดูดีดูน่ารักสมกับเป็นแบรนด์ Suzuki เสียจริงๆคุ้มพลังไฮบริดนะครับเป็น Plug-in Hybrid เป็นการจับคู่เครื่องยนต์เบนซิน,น2.5ลิตรให้กำลัง173แรงมา้าและมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว มอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าเขาให้กำลัง180แรงม้ามอเตอร์ด้านหลังให้กำลัง54แรงม้าโดยคาดว่าพลาะรวมกันของมันก็จะได้ประมาณ302แรงม้านั่นเองครับ s u ซูกิเอ cross สามารถวิ่งในโหมด ev สูงสุดได้75กิโลเมตรปล่อยค่าไอเสียต่ำแค่เพียง22กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้นสามารถเปลี่ยนรูปแบบการขับเคลื่อนได้จาก100ต่อ0เป็น20ต่อ80ได้แล้วแต่สภาพพื้นถนนนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้าง s u z u กิ a อครอสชอบไหมสวยไหมแต่ก็ไม่มีขายในไทยแน่นอนเนอร์หากใครชื่นชอบข่าวสถานีโปรดซับสไครต์ช่องเคสกายครับแล้วก็ยิงสูงครับ